วัสดีครับคำปล่อยร้อยเรื่องมวยไทย EP ที่570คลิปนี้พบกับซุปเปอร์บอลบัญชาเมฆปะทะกับลุยพัสโซนักชกชาวโปรตุเกสเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่9มีนาคม2562หรือ2019ในรายการออสตาไฟมวยไทยทหารโลกที่ภูเก็ตประเทศไทยกติกามวยไทยแบบสวมนวมในพิกัดน้ำหนัก70กิโลกรัมกำหนด3ยกยกละ3นาทีพักหนึ่งเนื่องด้วยช่วงเย็นนี้มีรายการใหญ่ของวันแชมเปี้ยนชิพระหว่างซุปเปอร์บอลปะทะโจนัทวุฒิผมเลยเอาซุปเปอร์บอลปะทะหลุยพัสโซและแถมอีกคู่ปะทะกับฟาเบียนหุ่นซึ่งเป็นคลิปเก่าที่ผมเอาลงไปแล้วใน EP ที่542แต่ผมจะตัดมาในยกท้ายๆพอเป็นยากระสัยเพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมก็ปล่อยฝอยไปบนไปแบบภาษาไทยสอดแทรกด้วยไทยอีสานเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไร้สาระเชิญสลาลาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขึ้นมาแล้วรายการสัดส่วนของนักมวยซุปเปอร์บอลมาสอดรู้สอดเห็นกันดีไหมหลุยพัสโซนักชกชาวโปรตุเกสครับพี่น้องอายุก็ไม่บอกไม่รู้น้ำหนัก70กิโลกรัมสูง170เซนติเมตรชกมา23ครั้งชนะ17แพ้6เสมอหาได้มีไม่ส่วนซุปเปอร์บอลบัญชาเมฆหรือลูกเจ้าแม่วารีหรือสิบโทสุภชัยหมื่นสังนั่นเองอายุตอนนั้น29ปีพูดถึงปัจจุบันก็34ปีแล้วเงินน้ำหนัก70กิโลกรัมเท่ากันสูง177เซนติเมตรณตอนนู้นชกมา142ครั้งชนะ108แพ้34เสมอ5แม่สัดส่วนไม่ต้องบอกนะครับประมาณนั้นเองซุปเปอร์บอลก็ไม่ธรรมดาอดีตแชมป์ประเทศไทยรุ่น135ปอนด์แล้วก็รองแชมป์อีซูซูครั้งที่22ด้วยอดีตแชมป์คุณหลุ่นไฟปี2559แล้วก็ล้างแค้นต่อสิทธิชัย12พี่น้องในรอบก่อนรองชนะเลิศคุณหลุ่นไฟในปี2159นะจากนั้นอะไรยังไงเป็นแคมป์มวยรอบออริจินที่กินด้วยนะตอนนั้นรับไป3ล้านมาครองยังเป็นโกอินเตอร์อีกต่างหากนะซุปเปอร์บอลตอนนู้นไปชกที่กัมพูชาในรายการมวยไทยออริโอก็ปี2155ได้ครองถ้วยสมเด็จฮุนเซนมาด้วยฮ่าๆเอ้าใครละนั่นนะถอดเสื้อให้อ๋อว่าที่ร้อยโทธีรวัตรยิ้วยิ้มนักวิทยาศาสตร์กีฬาของค่ายบัญชาเมฆนั่นเองยังไงไม่ธรรมดารายการนี้ก็เป็นถือว่าเป็นรายการมีทหารขึ้นชกตั้ง5คนไม่ว่าจะเป็นยอดวิชาฝนหลวงเอายกแรกแหกหมานครับพี่น้องซุปเปอร์บอลกางเกงดำเอาละยังไงหลุยพัสโซกางเกงขาวเตี้ยต่ำกว่ากันประมาณ7เซนติเมตรยังไงต่ออย่ากระพริบตาครับพี่น้องรายการนี้เป็นรายการที่มีทหารเข้าไปต่อยอยู่5คนไม่ว่าจะเป็นฝนหลวงยอดวิชาบัวขาวซุปเปอร์แบงค์แล้วก็ซุปเปอร์บอลนี่แหละนะขยับเข้าหาทันทีซุปเปอร์บอลธรรมดาเหรอเย็นวันนี้อย่าพลาดนะครับท่านผู้ชมระหว่างซุปเปอร์บอลกับโจนนวัตโจนนัทวุฒิของรายการวันแชมเปี้ยนชิพนั่นแหละครับพอหาซุปเปอร์บอลยาวกว่ากระแทกซ้ายไปตรงๆเข้าไปก่อนวัดระยะแล้วก็เตะขวาเข้าไปอีกทีหนึ่งโอ้โหกะสอกกะก้านคอยต่างหากทีมสกัดตับฟีฮาไว้ก่อนยังไงต่อเตะเข้ามาหลุยพาโซโอ้โหโดน1 2เข้าไปยังไงต่อแยบซ้ายไว้ก่อนลูกก้านคอเนี่ยการันตีเลย
โอ้ยยังไงเตะมืดแล้วก็โดนดิลงโทษไปถีบสกัดไปก่อนยังไงต่อลูกถีบลูกจุกจิกนี่ยกให้เขาแล้วครับซุปเปอร์บอลเย็นวันนี้ผมเองก็รอลุ้นอยู่กับโจนนะธมุตคงเป็นคู่ดูด้วยเอ้ยเสียบเขาอะไรอะไรนับแล้วบอกแล้วอย่ากระพริบตาครับท่านผู้ชมโอ้ยถึงน็อกเลยไหมเนี่ยลุกขึ้นได้ไหมอ่ะยังไงยังไงยังไม่น็อกอ๋อเก็บตัวต่อถอยกรูดเลยอ่ะถอยกรูดยังไงต่อซ้ายขวาปักปักปักซ้ายขวาโอ้โหท้องลงโอ้เนาะโอ้ยกรรมการยุติการชกบอกแล้วบอกว่าอย่ากระพริบตาแค่ยกแรกเท่านั้นเองแหมใครนะเพชรธนงพี่เลี้ยงหัวจุกนั่นใช่ไหมขึ้นไปเป็นพี่เลี้ยงอ่ะตอนนั้นก็ยังอยู่ค่ายบัญชาเมฆนะยังไงต่อโอ้โหสโลโมชันอุ้ยสอยอัปคัตเนี่ยดูกช่วงเข้าไปทีหนึ่งแม่ยุ้งข้าวก็ไม่ลงซะดีกว่ายุติการชกไปเลยปักเข้าไปขี้โพ่ขี้โพ่ขี้โพ่สีข้างนี่ดูกช่วงนี่แหละปักปักปักโอ้โห1 2 1 2กองอ่อนเยาะอะตามนั้นแหละครับก็เป็นพิธีการเอาคุณแมทธิว Round number 1 give it up for Superman Machame Your winner by way of knockout ต่อไปเป็นคู่พิเศษของเราที่จะแถมในรายการถ้าอยากจะดูก็ไปดูใน EP ที่3ต่อไม่มีการรีเพลย์อะโอ้ยสีข้างเข้าไปยังไงทนได้ทนดีทนได้ทนไปแม่ไม้มวยไทยออกมาเยอะตึกเข้าไปยังไงทีมสกัดไว้ก่อนโอ้โหขนาดตัวสั้นกว่าเล็กกว่านะเนี่ยเข้าไม่ถึงเลยอ่ะฝรั่งตัวยาวเข้าไม่ถึงยังไงต่อเก่งนักเหรอเตะฟุตบอลมาเตะคนดูซิก็ไม่ใช่ธรรมดาละไม่ใช่เก่งฟุตบอลอย่างเดียวด้วยเยอรมันเนี่ยเตะคนก็เป็นด้วยเจอพี่ไทยเข้าไปเป็นยังไงซ้ายขวาเตะล่างเข้าไปเองตัดทอนสูงเท่ากันก่อนว่องหูกะก้านคอเสียบเข้าไปอีกทีนึงยังไงโอ้โหกะอัดศอกเข้ามายังเหยียบเข้าหายังซืบเท้าเข้าหาเตะบนแต่ติดกาดนี่บ้องหัวยังตั้งโอ้โหปั่นเพชรเจาะยางกันหน่อยยังไม่พอเสียบเข้าไปอีกทีโอ้ยหน้าก็แดงตาก็ปูดโดนอะไรมั่งเนี่ยตาปูดมั่งเนี่ยภาพมันเล็กเนาะเขาไม่มีการขยายภาพให้ดูยังไงโอ้หลอกเตะก็เตะทั้งขีบทั้งซ้ายโอ้ขวาเข้าไปเอ้ากรรมการไม่นับลุกขึ้นมาเร็วเอ้าให้โอกาสปักเข้าไปเอ้ยงานนี้ต้องนับแล้วครับพี่น้องยังไงขึ้นไม่ขึ้นถึง10ไหมอาการหน้าเป็นห่วงใครเขาก็เตือนเอาชกได้ก็ชกขยับเข้าหาขยับเข้าไปปักซ้ายขวาปักโอ้ยเอ้ยท้องอีกทีนึงยังไงโอ้ยอายยังไงกรรมการนับอีกนั่งวับเพียบไปแล้วเอาไหมเนี่ยเหมือนจะไม่เอานะเนี่ยเอาสองนับแล้วครับห้ามล้มอีกนะห้ามล้มอีกซ้ายขวาโอ้สุดตัวลงคามุมไปเลยเป็นอันว่าหูตาบวมโนเลยล่ะตาเนี้ยพูดภาษาอังกฤษแล้วโนเลยอ่ะโอ้โหสูงยาวเลยอ่ะครับเป็นอันว่าซุปเปอร์บอลบินไปเช็คไม่เสียฟอร์มเลยนะครับขอบคุณจากคำปล่อยร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงๆแบบไร้ขีดจำกัดสวัสดีครับ